ศูนย์บรรเทาทุกข์ผีเรื่องราวของศูนย์บรรเทาทุกข์ผีในวันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตอนที่ได้ทราบเรื่องนะครับน่ากลัวมากรู้สึกแบบเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกหรือนะฮะแล้วมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมภรรยาเนี่ยชื่อคุณบอยเป็นผู้หญิงนะครับแต่ชื่อบอยสามีชื่อคุณเอกครับทั้งคู่เนี่ยมีอาชีพรับซื้อของเก่านะครับมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไปรับซื้อของเก่าเนี่ยมาเยอะแยะเลยนะแถวจังหวัดราชบุรีครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาซื้อของเก่าเสร็จปั๊บเนี่ยก็จะต้องแยกของนะครับขณะที่แยกของเนี่ยไปเจอสิ่งหนึ่งฮะเป็นเหมือนกับผ้าห่อไม่แน่ใจว่าห่ออะไรเนี่ยนะแต่ว่าด้านนอกเนี่ยพันด้วยสายสิญนะครับพอเปิดออกมาเป็นเหมือนกับผงขาวๆนะครับทั้งคู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบไม่แน่ใจว่าเป็นกระดูกหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็เอาไปทิ้งใต้ต้นมะขามสักที่หนึ่งเลยนะปรากฏว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยนะฮะได้เจอของแล้วทิ้งของสิ่งนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยกับทั้งคู่เนี่ยอย่างมากมายเริ่มต้นจากน้องชายของคุณบอยเนี่ยนะครับได้ไปเจอกับเหมือนกับเป็นผู้หญิงครับเป็นภาพนะครับผู้หญิงเนี่ยแขวนคอตายอยู่ตรงต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วนั่นยังไม่จบนะเรื่องราวหนักขึ้นเรื่อยๆลูกของทั้งคู่นะครับทั้งคุณบอยคุณเอกเนี่ยเห็นคุณเอกซึ่งเป็นพ่อเนี่ยนะฮะเหมือนกับหัวเนี่ยหายไปครับแล้วก็คุณเอกก็เริ่มเกิดอาการเบลอๆเกิดขึ้นพอเริ่มเกิดอาการเบลอปั๊บเนี่ยนะครับก็ไปหาคนมาช่วยโดยไปปรึกษาแม่ชีคนหนึ่งนะครับแม่ชีก็มาช่วยเสร็จปั๊บเนี่ยอาการของพ่อเนี่ยคือคุณเอกเนี่ยเริ่มหายไปแต่ปรากฏคุณบอยซึ่งเป็นแม่ซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยนะโดนผีเข้าครับเข้านี่คือไม่ใช่เข้าปกตินะเข้าหนักจนกระทั่งแบบคน10คนเนี่ยคือเอาไม่อยู่จับไม่อยู่เลยนะฮะไปหามาแล้วหาคนช่วยมาแล้วทั้งหมด17แห่ง17ครั้งด้วยกันไม่หายครับผมบอกเลยว่าวันนี้การสัมภาษณ์ในรายการนะครับอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ทางเราเนี่ยได้เตรียมทีมงานเพื่อจะควบคุมแล้วดูแลเพราะว่าได้ทราบว่าอาการเนี่ยหนักมากๆนะครับตั้งใจดูสัมภาษณ์นี้ให้ดีนะอันไหนที่ออกอากาศได้เราจะนําออกอากาศอันไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับเราจะได้สัมภาษณ์คุณจุฬาภรณ์นะคือคุณบอยที่โดนผีเข้านะครับภรรยาแล้วก็คุณสิริพงษ์นะฮะสามีเชิญเลยครับสวัสดีครับเราค่อยคุยกันไปเนาะนะครับทีวิกฤตเกิดมาละกับเรื่องราวของทั้งบอยและเอกนะนะครับงั้นเรามาคุยกันก่อนนะบอยฮะพูดถึงครอบครัวหน่อยนะฮะอยู่กันทั้งหมดกี่คนนะครับที่บ้าน14คนค่ะ14คนครับทั้ง2ท่านก็คือมีอาชีพรับซื้อของเก่ารับซื้อของเก่านะฮะคําว่ารับซื้อของเก่านี่คือรับซื้ออะไรบ้างครับเอกของใช้ที่สามารถนํามารีไซเคิลได้ทั้งหมดครับอ่าฮะแทบจะทุกชิ้นยกตัวอย่างได้ไหมมีอะไรบ้างก็เป็นอย่างเช่นขวดพลาสติกครับเศษกระดาษเศษเหล็กทำมากี่ปีแล้วครับผม5 ปี5 ปีบอยทำไมถึงชื่อบอยอะครับแม่ตั้งให้อะนะแล้วเราซึ่งแปลกไหมไม่แปลกเพราะแม่เขาอยากได้ลูกผู้ชายอะก็เลยตั้งแก้เป็นชื่อบอยใช่ไหมครับคราวนี้ผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเรื่องราวที่คุณโดนผีสิงเนี่ยเกิดขึ้นยังไงได้ไปซื้อของเก่ามาจากที่หนึ่งพอซื้อตอนนั้นซื้อกลับมายังมันจะไม่ทันได้เปิดร้านก็ซื้อกลับมามันต้องมาคัดแยกของที่บ้านครับก็คัดแยกพวกพลาสติกพวกอย่างอื่นไปหมดแล้วครับก็เลยมาคัดแยกกระดาษกันคัดไปได้สักพักหนึ่งก็เจอห่อกระดาษห่อหนึ่งเหมือนห่อคนห่อของไว้แฟนก็เปิดดูก็ด้วยความสงสัยว่ามันมีอะไรข้างในไหมเผื่อมีของมีค่าของลูกค้าติดมาแฟนก็เลยเปิดดูแต่พอเปิดออกมามันเป็นผงขี้เถ้าผมเคยเห็นเหมือนคล้ายผงกระดูกผมก็เลยแน่ใจว่ามันคือผงกระดูกครับมั่นใจมั่นใจแล้วคุณทำไงต่อ
ผมก็เลยเอาไปไว้ที่ต้นไม้หลังบ้านตั้งหรือทิ้งตั้งตั้งคือหมายความว่าคุณก็เปิดห่อมาเห็นห่อแล้วคุณก็วางไว้หรือคุณเททิ้งเลยไม่เทครับก็คือแฟนห่อไว้กลับไปเหมือนเดิมเลยแล้วผมก็เอาไปเสียบไว้ตรงแง้มต้นไม้ครับเสียบไว้ทั้งห่อนะครับผมย้อนกลับไปลักษณะของห่อมันเป็นลักษณะเป็นแบบไหนนะครับห่อเล็กสี่เหลี่ยมค่ะเป็นเหมือนห่อแผ่นทองเอาไว้อ่ะค่ะอ๋อเหมือนห่อแผ่นทองไว้ไม่แล้วคุณทำไมเอาไว้ที่ต้นไม้อ่ะแม่เขาบอกเอาไปเก็บไว้ก่อนนะคะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรครับก็เลยไปเก็บไว้ตรงนั้นไม่ได้ทิ้งนะครับคราวนี้หลังจากที่เราเอาเจ้าห่อสีขาวเนี่ยนะฮะที่มีสายสินเนี่ยไปทิ้งใต้ต้นไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นครับก็ฝันค่ะฝันว่ามีผู้หญิงชุดดำมายืนอยู่ที่ข้างพระภูมิหน้าบ้านนะคะฝันติดกันทุกวันน้องสาวก็เห็นน้องสาวเห็นอะไรน้องสาวก็คือวันพระใหญ่ไงคะเขาออกมานอนข้างนอกบ้านเขาปรับปรุงบ้านเนี่ยเขาต้องออกมานอนข้างนอกเขาก็มองเข้าไปที่ต้นมะขามที่เอาผงกระดูกไปไว้เขาเห็นมีผู้หญิงผูกคอตายดิ้นทุรนทุราย อยู่ใต้ต้นไม้แล้วเขาก็ร้องเสียงดังขึ้นมาเลยแสดงว่าคุณฝันก่อนคุณฝันไม่เห็นผู้หญิงก่อนใช่ค่ะแต่ไม่มีใครรู้เพราะเล่าให้แฟนฟังแค่สองคนน้องก็ไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอยู่ดีคุณไปคุยกับน้องน้องก็เห็นเหมือนกันเห็นค่ะถูกไหมครับแล้วก่อนที่เราจะไปรับขอกระดาษนี้มานะฮะมีใครในบ้านเนี่ยได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆบ้างไหมครับไม่มีไม่มีเลยสักเหตุการณ์ไม่มีสักเหตุการณ์หลังจากนั้นลูกชายเขาก็มาทักว่าพ่อไม่มีหัวหรอพ่อทำไมหนูไม่เห็นหัวพ่อเขาแบบร้องแล้วตกใจอ่ะแล้ววิ่งมาหาพ่อเขาลูกชายอายุเท่าไหร่7ขวบแล้วลูกชายรู้เรื่องนี้ปะรู้เรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรปะก็เด็กอยู่ลูกไม่รู้เลยโอเคครับพอลูกชายมาทักว่าพ่อเขาไม่มีหัวตอนนั้นเป็นไงครับก็รู้สึกตกใจครับแต่ก็เฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แม่เขาให้ไปทำบุญที่วัดไม่สบายใจแล้วพ่อหัวขาดทั้งลูกทักก็เลยไปทำบุญที่วัดก็ไปหาแม่ชีองค์นึงแม่ชีเขาก็เล่าให้ฟังว่าแฟนดวงไม่ดีนะอะไรเงี้ยไปทำอะไรไว้หรือเปล่าครับก็เลยเอะใจว่าเอ๊ะสรุปมันใช่ผงกระดูกไหมแม่ชีว่าอ่ะเอาลองเอามาดูว่าใช่ผงกระดูกไหมก็เลยกลับมาเอาผงกระดูกไปให้แม่ชีทำบังสกุลครับแม่ชีก็ยังทำบังสกุลแล้วก็ยังไม่เห็นหัวแฟนอยู่ดีก็คือต้องบวชยังไงก็ต้องบวชด้วยหน้าที่การงานหนูก็ว่ามันยังไม่พร้อมที่จะบวชครับก็เลยอ่ะให้แฟนอยู่วัดไปก่อนตัวหนูกลับมาที่บ้านโทรเรียกสับปะเลอมาครับให้สับปะเลอมาดูที่ว่าเนี่ยมันผงกระดูกจริงไหมก็เลยให้เขาดูเขาก็บอกอย่าไปจับนะแต่บอยก็ไปจับดูอะไรเงี้ยว่ามันใช่ไหมก็เขาก็ให้เรียกแฟนกลับมาจากวัดเขาก็ไปทำพิธีใต้ต้นมะขามกับแฟนซึ่งบอยไม่ได้เข้าไปมีขันใบหนึ่งใส่น้ำมนต์ครับแล้วก็มีดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีดของเขาแน่ใจน่าจะเป็นมีดหมอของเขาเขาก็พาผมไปตรงที่ผมเอาไว้กระดูกเสร็จแล้วเขาก็เอามีดกรีดต้นไม้ต้นนั้นกรีดรากลงมานะผมกรีดแล้วก็เอาน้ำมนต์พรมไปตรงที่กระดูกแล้วก็ให้ผมเอาขันน้ำมนต์อันนั้นนะไปคว่ำทิ้งอีกทีนึงหลังจากเราทำพิธีเสร็จแล้วแล้วคุณเอกเป็นยังไงบ้างครับอาการรู้สึกโล่งครับหายแล้วรู้สึกไม่มึนโล่งเลยเดี๋ยวนั้นเลยเหรอใช่ครับจากตอนนั้นที่สัปเหร่อทำพิธีให้แล้วยังมีคนเจอเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องลี้ลับอีกป่ะครับกลับกลายเป็นแฟนผมแทนก็ผมมาทำงานปกติของอีกวันหนึ่งลงอีกวันก็ทำตกเย็นก็ขึ้นห้องพักกันก็จะอยู่จะนั่งรวมลูกๆอะไรเงี้ยครับอยู่ดีๆก็คุณบอยนอนร้องไห้เหมือนคนเสียใจอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆอะไรกี่ชั่วโมงครับเรา3ชั่วโมงกว่าอุ้ย3ชั่วโมงเลยใช่ครับถามอะไรก็ไม่พูดไม่จาได้แต่ร้องไห้อย่างเดียวร้องจนหยุดเงียบหายไปเองเป็นอย่างนี้ประมาณ 2-3 คืน
แล้วคุณไม่เจ็บจมูกเจ็บตาเจ็บอะไรหรอไม่ตอนที่พอรู้สึกว่าหายอะน้องสาวยังว่าตาต้องบวมตื่นมาตาก็ไม่บวมไม่เป็นไรก็ปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วหลังจากนี้ก็เริ่มมีอาการหนักมากขึ้นก็คือปกติตอนกลางคืนถ้าแฟมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมจะไปเป็นเพื่อนผมก็ไปเป็นเพื่อนเหมือนเข้าห้องน้ำตามปกติแต่ทีนี้เราเขาเข้าห้องน้ำนานเกินไปเราเรียกเขาก็ไม่ขานเราก็เลยเอะใจเพราะแฟนจะไม่ล็อกประตูห้องน้ำอยู่แล้วผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปเห็นแฟนเอาสายยางห้องน้ำรัดคอตัวเองซึ่งคุณไม่รู้ตัวเลยถามว่ารู้ไหมมันเหมือนกับว่าเนี่ยคือแฟนนะเรียกไม่ได้พูดไม่ได้บางทีอยากจะตะโกนเรียกเขาอยู่ในห้องน้ำเรียกไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คือเหมือนกับตัวเราแต่เหมือนกับไม่ใช่ตัวเราเราคอนโทรลควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่เผลอรับไม่ได้จะย่องไปผูกคอตายก็คือนอนเฝ้ากันทุกคืนพอถ้าเขาเห็นว่ายังไม่หลับเขาก็จะหลับตาเหมือนคนหลับปกติแต่ตาจะกระพริบผมก็พยายามคอยสังเกตหลายๆคืนนะผมก็เลยลองแกล้งหลับตาดูทำเหมือนคนหลับเดินย่องเหมือนคนละเมอก็จะไปเข้าห้องน้ำจะเอาสายยางอันนั้นผูกหนักๆเขาก็จะไปที่ต้นมะขามต้นนั้นไปผูกคอตายอยู่ตรงนั้นเผลอไม่ได้เลยครับเผลอคือจะฆ่าตัวตายอย่างเดียวเลยทำทุกวิถีทางซึ่งพวกผมพยายามเก็บทุกอย่างแล้วแต่วันนั้นมันก็ยังมีมีดแค่ด้ามมีดโผล่นิดเดียวเขารู้ว่าเป็นมีดแล้วเขาทำแล้วเขามีดมาใช่ครับเขามีดมาจะแทงตัวเองผมฟ้ายึดกันไว้แม้กระทั่งไม้แขวนเสื้อที่มันเป็นเหล็กเขาแกะออกผูกคอสายไฟอยู่ใกล้ตัวก็ไม่ได้แม้แต่เสื้อเชิ้ตธรรมดาที่แฟนไว้ก็อยู่ใกล้ไม่ได้คือในสภาวะบอยนะภาวะเยอะแยะลูกก็เยอะแยะพอไม่คิดอยากตายบางครั้งบอกว่าอย่านะอย่าทำบังคับเขาให้ท่องพุทโธทำได้3คำแค่นั้นก็ทำไม่ได้ใจมันเริ่มสั่นมันเริ่มบังคับตัวเองไม่ได้ที่หนักกว่านั้นก็คือเริ่มอารวาสเรื่องทำร้ายคนในบ้านเช่นบีบคอโอเคครับบีบคอผมบีบคอลูกสาวบีบคอหลานๆที่มาช่วยกันยึดอาการหนักขนาดนี้เนี่ยนะฮะเอกครับไปปรึกษาใครอะไรยังไงครับก็ไปปรึกษาทุกอย่างทุกที่ที่เขาบอกว่าดีประมาณนะครับไปมาทั้งหมดกี่ที่17-18 ที่ได้17-18 ที่ที่ไปขอคำปรึกษาครับให้เขาช่วยเหลือเราครับเอกฮะเคยมีคนบอกว่าโทษนะแฟนเราบ้าป่ะเคยมีครับเคยมีคนบอกว่าอุปทานเองเปล่าคิดไปเองไหมผมก็เลยถามว่าคนเราถ้าปกติจะมีแรงทำได้ขนาดนี้ทุกวันเลยหรอมันเหนื่อยนะครับกับการที่ต้องมานั่งทำแบบนี้แล้วลูกต้องมานั่งมองแม่แบบเข้าหาแม่ไม่ได้มันทรมานแล้วทุกครั้งที่เป็นก็เวลาลูกสาวสามารถมือเดียวเนี่ยบีบคอลูกสาวลอยขึ้นมาได้ลูกค้าที่มาขายของเขาต้องรีบกลับคิดว่าทำไมผีถึงไม่ชอบลูกสาวลูกสาวชอบสวดมนต์เวลาสวดปั๊บก็จะเวลาแม่เขาเป็นเขาจะสวดมนต์ให้แม่เขาฟังบทสวดมนต์ที่เขาสวดเขาจะนำสวดทุกอย่างเขาไม่อยากเห็นแม่เขาเป็นอย่างนี้เขาก็จะพยายามนำสวดนำอะไรสมมติว่าเราสวดมนต์เนี่ยคุณจะเป็นอะไรบ้างก็รู้สึกเหมือนกับร้อนทั้งตัวและเนื่องจากคุณบอยมักจะแสดงอาการไม่เป็นตัวของตัวเองหลังจากได้ยินเสียงสวดมนต์เพื่อที่เราจะสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณที่คุณบอยเชื่อว่าสิงสู่อยู่ในร่างกายเธอคุณกฤตจึงจะลองสวดมนต์เพื่อให้ได้เห็นอาการของคุณบอยครับนะโมตัสสะภะค
คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะแล้วจะหายไหมอ่ะยากมากนะฮะเดี๋ยวอธิบายคุณผู้ชมก่อนนะครับคือตอนนี้เนี่ยอาการของคุณบอยลักษณะเหมือนกับเปลี่ยนไปนะครับเหมือนกับเป็นอีกคนนึง อยู่ในร่างคุณบอยนะฮะซึ่งความเข้าใจของทั้งคู่เนี่ยเข้าใจว่าคุณบอยโดนไปไหนใจเย็นไปไหนฮะไปไหนบอยใจเย็นบอยจะเย็นขึ้นไปไหนบอยจะเย็นและตอนนี้คุณบอยมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างหนักถึงกับลงไปกองกับพื้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของทุกคนในสตูดิโอซึ่งทีมงานได้พยายามเรียกสติของเธอให้คืนมาอีกครั้งเพื่อที่จะได้พูดคุยกับคุณริวครับซึ่งก่อนการถ่ายทำรายการในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีทางทีมงานได้ให้เพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นและคุณริวยังไม่เคยพบเจอกับแขกรับเชิญมาก่อนครับจากวันเดือนปีเกิดที่อยู่ในมือผมทั้งสองรายชื่อที่ผมอ่านอยู่ในขณะนี้นะครับสิ่งที่เห็นสองคนนี้ถึงแม้จะมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนที่ตายทั้งเป็นเพราะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนมีวิญญาณหรือมีสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นอยู่กับเขาด้วยผมเลยสงสัยว่าทั้งสองคนนี้เคยไปเอาอะไรมาหรือไปเข้าร่วมพิธีกรรมอะไรหรือเปล่าถึงได้มีสิ่งที่มองไม่เห็นติดตามมาโดยเฉพาะจุฬาภรณ์เขาเคยเห็นลักษณะเป็นกลุ่มคล้ายๆควันสีดำหรืออะไรที่เป็นเงาดำในความฝันหรือแม้กระทั่งในชีวิตจริงวนเวียนใกล้ตัวเขาไหมและนี่คือสิ่งที่คุณริวสามารถสัมผัสได้จากการอ่านเพียงวันเดือนปีเกิดของแขกรับเชิญเท่านั้นซึ่งคุณริวสัมผัสได้ว่าความน่ากลัวที่แขกรับเชิญพบเจอเกิดขึ้นเพราะพวกเขานำบางสิ่งเข้ามาในบ้านครับไปลุ้นกันครับว่าเมื่อคุณริวเข้ามาในสตูดิโอเขาจะสื่อสารอะไรได้เพิ่มเติมหรือไม่คนนี้ชื่อคุณบอยนะครับหนึ่งคุณบอยผู้หญิงแต่ชื่อบอยคนนี้ชื่อเอกตอนที่อยู่ในห้องเนี้ยเขาให้ผมอ่านแค่นี้นะครับผมบอกว่าสองคนเนี้ยอยู่เหมือนตายทั้งเป็นเพราะว่าผีอยู่ด้วยนะครับแล้วอยากรู้ว่าเขาไปเก็บอะไรมาลิวเห็นอะไรไหมครับอยากถ้าอยากให้เราช่วยจริงๆอ่ะนะก็ทำใจให้ว่างแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ลองดูซิว่าเขาจะมาไหมเพื่อมีอะไรเราจะได้ช่วยเขาได้ด้วยซึ่งตอนนี้คุณริวต้องการที่จะพูดคุยกับดวงวิญญาณที่คุณบอยและสามีเชื่อว่าสิงสถิตและวนเวียนอยู่กับพวกเขาหลังจากพวกเขาพบเจอเท่ากระดูกปริศนานั้นต้องไปลุ้นกันครับว่าดวงวิญญาณดวงนี้จะสื่อสารกับคุณริวอย่างไรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมครับวิญญาณใดที่ติดตามผู้หญิงคนนี้มาเราขอเชิญหากมีสิ่งใดที่ต้องการให้เราช่วยก็ขอให้มาบอกกล่าวหากเป็นเจ้ากรรมในเวรซึ่งกันและกันก็ขอให้มาอย่างปกติเธอเป็นใครเธอเป็นใคร
ได้ยินเราไหมเธอเป็นใครบุญใดที่เราทำมาอันเกิดจากการทำความดีทั้งปวงขออุทิศให้ดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รับบุญกุศลนี้เพื่อบอกกล่าวเธอเป็นใครเธอเป็นใครสัตว์ตัวนี้เธอเป็นทุกคนอย่ายุ่งออกมานี่เธอเป็นใครเธอต้องการอะไรจงหยุดแล้วฟังเราพูดถ้าหากให้เราช่วยเอาล่ะบุญใดที่เราทำมาเราขออุทิศให้กับดวงวิญญาณของเธอจงตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองเพื่อร่วมสร้างบุญกุศลมีมนุษย์โลกมากมายที่ต่างไม่เชื่อในเรื่องผลแห่งกรรมเธอจงตั้งใจบอกกล่าวเรื่องราวของตัวเองเพื่อช่วยให้คนเหล่านั้นหันมาทำคุณงามความดีเธอเป็นใครและเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเธอเป็นใครอะไรนะขอบคุณแล้วเธอไปเจอผู้หญิงคนนี้ได้ยังไงเขาทำกรรมอะไรกับเธอไว้บอกเล่าให้เรารู้หน่อยเขาไปทำอะไรกันเอาของกูมาโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆมานี่มานี่ลูกใจเย็นๆเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวๆๆเอาของกูมาใจเย็นใจเย็นใจเย็นลูกอยู่เบื้องหน้าเธอจงถ่ายทอดเรื่องราวของเธอมาว่าเธอเป็นใครมิฉะนั้นเราก็ช่วยเธอไม่ได้เธอจะอยู่สร้างกรรมแบบนี้ต่อไปเพื่ออะไรค่อยๆใจเย็นๆเราบอกแล้วว่าเราเป็นบุญกุศลให้เธอช่วยเขียนเรื่องราวของตัวเองได้ไหมเอาล่ะตั้งสตินะขอคุณพระคุ้มครองหนูหรือดวงวิญญาณใดก็ตามที่อยู่ที่นี่ช่วยเขียนเรื่องราวของเธอหน่อยได้ไหมเธอเป็นใครเธอเป็นใครใจเย็นๆนะบุญใดที่เราทำมาอันเกิดจากการทำดีทั้งปวงขออุทิศให้ดวงวิญญาณของเธอใจจงเย็นลงแล้วตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวของเธอซะผลกรรมระหว่างกันจะได้หลุดพ้นจากพันธนาการในภพนี้เธออยากไปเกิดหรือไม่ถ้าอยากไปเกิดถ่ายทอดเรื่องราวของเธอซะเถอะไหนเขาเป็นผู้หญิงมาจากไหนรู้ไหมตัวเองเคยอยู่ที่ไหนเขียนหน่อยเขียนที่เราได้รู้เราจะได้ช่วยเธอถูกอยากกลับบ้านไหมเราจะได้พาเธอกลับมาจากไหนเป็นต้นไม้เธออยู่ที่ต้นไม้ต้นนั้นอยากให้เราช่วยอะไรช่วยเขียนหน่อยเราจะได้ไปทำให้ไปตามหาไปตามหาอันนี้คือกระดูกไหมใช่ไหมใช่กระดูกของเธอไหมใช่ไหมไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เรายินดีจะช่วยอยากให้เธอได้ไปเกิดนะนี่เป็นกระดูกเธอเหรอ
ายได้ยังไงบอกหน่อยได้ไหมเคยตายได้ยังไงใครมันทำและเธอได้แบบนี้โอเคโอเคและนี่คือรูปที่คุณบอยซึ่งมีอาการไม่เป็นตัวของตัวเองลงมือวาดเพื่อเป็นการตอบคำถามที่คุณริวถามมาทีละข้อทีละข้อครับซึ่งเราไม่รู้แน่ชัดครับว่าสิ่งที่คุณบอยวาดออกมานั้นจะหมายความว่าอย่างไรกันแน่และคุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ให้ดีครับอย่างไรก็ตามทีมงานได้สอบถามไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอาการของคุณบอยครับอาการของหญิงสาวที่มีความเชื่อว่าตัวเองถูกวิญญาณติดตามแล้วก็เข้าสิงร่างเป็นระยะนะคะซึ่งส่งผลทำให้มีลักษณะบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปเฉียบพลันมีอาการก้าวร้าวรุนแรงเกรี้ยวกราดโมโหฉุนเฉียวแล้วก็รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะอาการเหล่านี้ค่ะในทางการแพทย์ก็เรียกว่าภาวะ dissociative หรือว่ามีลักษณะอาการของผีเข้านะคะซึ่งถ้าหากว่าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นบ่อยๆจนส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานสังคมแล้วก็สัมพันธภาพกับคนรอบข้างนะคะในทางการแพทย์ก็จะจัดเป็นความผิดปกติทางจิตชนิดนึงค่ะซึ่งแนะนำว่าให้มาพบจิตแพทย์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคุณดิวเนี่ยเข้าไปคุยแล้วก็ไปสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถามมารายละเอียดต่างๆเนี่ยปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เขียนนะลองให้คุณดิวอธิบายทีไหมครับว่าภาพที่เห็นที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเห็นอยู่ด้วยคืออะไรครับคุณดิวคือในภาพนี้เนี่ยตอนแรกผมถามเขาก่อนว่าเขาเป็นใครครับเขาก็วาดรูปออกมาว่าเขาเป็นลักษณะเหมือนกับผู้หญิงนะครับอยู่ในพื้นที่หนึ่งที่เป็นต้นไม้ทีนี้ผมก็ถามเขาต่อว่าแล้ว เธอมาอยู่กับคนเนี้ยได้ยังไงนะครับมาเจอคนนี้ได้ไงเขาว่าลักษณะเป็นเหมือนกระดูกหรือคลองเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อได้ว่าตัวคุณเนี่ยก็ต้องไปเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคุณพาหรือคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของหรือเปล่าคุณมีเข้าไปในสถานที่นั้นหรือเปล่าหรือบ้านที่คุณอยู่เนี่ยมันเคยกลายเป็นที่ใครเสียชีวิตหรืออยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับและอันสุดท้ายผมก็เลยถามว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็ต้องการกลับบ้านไหมเขาก็วาดขึ้นมาว่าเป็นต้นไม้ลักษณะตัวเองนอนอยู่ใต้ดินนะครับใต้ต้นไม้ก็แปลว่าเขาถูกฆ่าหรือว่าถูกเสียชีวิตอยู่มันเลยทำให้ผมสันนิษฐานได้สองข้อข้อที่หนึ่งคือที่อยู่อาศัยของคุณตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีต้นไม้ที่มีความเชื่อหรือมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่ใช่คนในบ้านเราอ่ะเป็นคนต่างประเทศมาเสียชีวิตอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับอย่างที่สองคือตัวคุณไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของหรือพิธีกรรมหรือเปล่าถ้าเกิดมีสิ่งเหล่านี้ถึงจะเข้ามาในชีวิตคุณได้นั่นเองครับมันมีอยู่กรณีนึงค่ะคือพาเพื่อนไปดูดวงแล้วทีนี้เขาไปดูเรื่องแฟนเขาแล้วเขาก็ไปทำเสน่ห์ซึ่งที่เราไปดูดวงเนี่ยบ้านเขาเป็นลักษณะยังไงเป็นบ้านหรือเป็นอะไรริมน้ำเลยค่ะติดริมน้ำแม่น้ำแม่กองเป็นบ้านพักบ้านเช่าเข้าไปข้างในแล้วเห็นอะไรบ้างเห็นเครื่องตั้งโต๊ะมีพระมีฤาษีอะไรตั้งเต็มไปหมดเลยค่ะครับผมแล้วเขาก็ดูดวงเสร็จเขาก็ทำเสน่ห์ให้ทำพิธีเอาผงกระดูกผู้หญิงตายท้องกลม3ป่าช้า7ป่าช้าหนูไม่แน่ใจเอามาจากไหนฮะปัจจับคนที่ทำอ่ะเขาไปเอาที่สับปะเลอมาเอาไปเอามาไปซื้อก็สับปะเลอมาครับเขาก็มาทำแล้วเขาก็ให้เพื่อนที่หนูพาไปทำเอากลับมาแล้วในขณะที่เขาทำเนี่ยตัวคุณทำอะไรอยู่ตอนนั้นเขาก็เอาน้ำเอาอะไรมาให้กินตามปกติค่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากทำเสร็จก็กลับมาบ้านก็กลับมาบ้านวันที่น้องเห็นผีคือวันเดียวกันนิวครับอย่างนี้คุณเอกรู้เรื่องนี้ไหมรู้ครับทราบเรื่องนี้ใช่ไหมรู้แล้วเอะใจไหมว่ามันเป็นผลมาจากหลังที่เขาไปเรื่องการทำของหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยนอกจากพี่ดิวคุณดิวอย่างนี้สรุปณตรงนี้เนี่ยเราทราบข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยนะจะช่วยคุณบอยยังไงบ้างครับเรื่องแรกนะฝากรบกวนคุณบอยกับคุณเอกไปทำบุญให้เขาไปเกิดซะไปทำพิธีบังสกุลซะให้เขาได้ไปเกิดนะสรุปแล้ววิญญาณ
ผีที่มาสิงคุณเนี่ยมาจากไหนครับหนึ่งผมให้น้ำหนักไปอันสุดท้ายก็คือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับของครับเพราะผมตั้งคำถามแรกแล้วว่าไปทำอะไรแล้วไปเอาอะไรมานะครับมีจริงเกิดขึ้นจริงอันนั้นน่ะผมยืนยันสุดท้ายจำคำพี่ลิวไว้นะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองใครให้ทำอะไรอีกหรือเจออะไรอีกพยายามควบคุมตัวเองให้ได้แล้วก็บอกว่าเราอุทิศบุญให้อย่าพึ่งให้เราต้องเป็นแบบนี้เราจะพยายามช่วยถึงที่สุดตัวคุณจะได้เบาลงและจากการที่ดวงวิญญาณสื่อสารมาทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบอยเป็นเพราะเธอไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวไสยศาสตร์ทำให้ดวงวิญญาณที่ทุกข์ทรมานติดตามเธอมาจากเหตุการณ์นั้นครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่คุณบอยได้ทำตามสิ่งที่คุณริวแนะนำและหันหลังไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามอาการของเธอจะทุเลาเบาบางลงในที่สุดครับ